สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคนสวยของเราน้องควีนนั่นเองสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้ก่อนก็วันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวซึ่งหลายๆคนก็จับตารอคอยนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้จัดงานเลยเหมือนควีนเองก็เป็นแฮนด์พิกจากของปีที่แล้วเป็นตัวแทนไปประกวดนะคะปีนี้เนี่ยก็อยากจะให้น้องๆนะคะหรือพี่ๆหลายๆคนที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดของ Super National Thailand ทั้งมิสแล้วก็มิสเตอร์นะคะเตรียมความพร้อมกันให้พร้อมที่สุดเลยเพราะว่าการจัดประกวดในปีนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะได้เลยเล่าประสบการณ์ของที่ไปประกวดต่างประเทศมาเป็นไงบ้างได้ค่ะก็ตอนไปตอนนั้นประมาณเกือบ3อาทิตย์เนาะแบบสนุกมากเพราะว่ามันจะมีหลากหลายกิจกรรมในแต่ละวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนๆมากถึงแบบ50ประเทศด้วยกันนะคะเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายทีมผู้ชายก็อีกประมาณ30ละมั้งรวมๆก็เกือบ100คนนะคะแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องภาษาและสิ่งหนึ่งที่เราชอบคือตอนที่แต่ละคนใส่ชุดประจำชาตินะคะแล้วเขาเห็นใช่ไหมเขาก็จะมาคอยสอบถามเราว่าเอ๊ะทำไมชุดของเธอเป็นแบบนี้ชุดของอีกคนเป็นแบบนี้เราก็ได้แชร์ริ่งนะคะมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในกลุ่มด้วยแล้วก็ได้สร้างมิตรภาพดีๆที่ยังคุยกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยค่ะได้เลยอยากเรียนเชิญคนที่มีความสนใจนะคะให้มาตามความฝันของตัวเองในการประกวดครั้งนี้ค่ะก็ใครที่สนใจเนาะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะตอนนี้ถือว่าเราก็เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วแล้วก็จะมีเวลาเตรียมตัวใช้ได้อะไรประมาณหนึ่งวันนี้ก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงคุณสมบัติอย่างละเอียดด้วยก็อยากให้มาลองดูนะคะก็เวที Super National Thailand เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่หลายๆคนก็จับตากันอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ปีนี้เองทั้งทีมงานนะคะแล้วก็ทีม Possible Dream เนี่ยก็ลงแรงลงไอเดียความคิดหลากหลายก็อยากให้ทุกคนได้มามีประสบการณ์นี้ร่วมกันได้เลยอยากให้น้องควีนเนี่ยฝากลิงก์ฝากช่องทางในการสมัครได้ค่ะก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะคะหรือว่า IG ของ Super National Thailand ได้เลยค่ะมีคำถามหรือสงสัยอะไรเนาะก็ inbox เข้ามาได้เลยค่ะได้เลยผลงานของน้องควีนตัวนี้อยากให้ฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามกันได้ค่ะคือถ้าสมมุติว่าใครเนาะที่ชอบในเรื่องของงานจิตอาสาโดยส่วนตัวเนี่ยนอกจากงานวงการบันเทิงใช่มั้ยคะควีนก็จะมีงานแบบการกุศลที่ไปร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีรับวอลันเทียร์เรื่อยๆนะคะก็อยากให้ทุกคนมาทำความรู้จักควีนมากขึ้นนะคะก็ผ่านทาง IG ควีนเบญจรัตน์เลยค่ะก็มาจอยกันเยอะๆนะคะขอบคุณน้องควีนมากค่ะสวัสดีค่ะ